สัปดาห์นี้นับว่าเป็นสัปดาห์ที่6นะครับถึงสัปดาห์ที่8นะครับของนวัตกรรมเกษตร52สัปดาห์ใหญ่แล้วนะครับซึ่งเป็นระยะที่เรารับตั้งแต่ลำไยเริ่มออกดอกนะครับบานจนกระทั่งถึงระยะที่เป็นดอกบานแล้วนะครับของช่อดอกรุ่นสุดท้ายบางช่อดอกนั้นนะครับเราอาจจะเห็นว่าเริ่มมีการติดผลอ่อนนะครับซึ่งพืชชาวสวนสามารถให้ปุ๋ยสูตร4600นะครับหรือปุ๋ยยูเรียร่วมกับปุ๋ยสูตร0060หรือโพแทสเซียมคลอไรด์แล้วก็ร่วมกับปุ๋ยสูตรเสมอได้นะครับเช่น15 15 15หรือว่าเป็น16 16 16นะครับโดยการเลือกใช้นะครับถ้าว่าเป็นปุ๋ยสูตรเสมอ16 16 16นั้นนะครับจะทำให้ลำไยเนี่ยเนื้อหนากรอบแน่นนะครับส่วนการใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ15 15 15นั้นนะครับก็เป็นเหมาะสำหรับดินที่เป็นด่างนะครับหรือว่าดินที่มีค่า pH ที่สูงกว่า 6.5 อัตราที่ใส่ปุ๋ยเคมีก็จะขึ้นอยู่กับอายุของต้นลำไยขนาดของทรงพุ่มแล้วก็ปริมาณของการออกดอกติดผลหรือว่าจำนวนผลผลิตแล้วก็ค่าวิเคราะห์ดินเช่นถ้าคาดว่าต้นลำไยของเราเนี่ยนะครับจะให้ผลผลิตประมาณสัก100กิโลกรัมต่อต้นแล้วก็ควรจะใส่ปุ๋ยครั้งแรกประมาณ1กิโลกรัมแล้วก็ไปครั้งที่2อีก2กิโลกรัมนะครับแล้วก็ครั้งที่3อีก2กิโลกรัมนะครับประมาณก็5กิโลกรัมต่อต้นต่อปีด้วยการให้ปุ๋ยนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการรดน้ำนะครับเพื่อให้ปุ๋ยละลายอย่าง136ครั้งจนกว่าปุ๋ยจะละลายหมดโดยในการใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่1นั้นนะครับจะมีสัดส่วนของการผสมปุ๋ยทั้ง3สูตรก็คือการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร4600ปุ๋ยยูเรียนะครับอัตรา400กรัมแล้วก็ปุ๋ย0060นะครับหรือว่าโพแทสเซียมคลอไรด์อีก200กรัมเอาไปผสมกับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ16 16 16ในอัตรา400กรัมซึ่งถ้าคิดเป็นน้ำหนักแล้วก็คือ400กรัม200กรัมแล้วก็400กรัมหรือรวมเป็น1กิโลกรัมต่อต้นนะครับสำหรับการให้น้ำนะครับในสัปดาห์ที่6ถึงสัปดาห์ที่8นั้นนะครับการให้น้ำแก่ต้นลำไยเนี่ยจะรดน้ำแบบเปียกสลับแห้งหรือการรดน้ำแบบรักษาความชื้นให้เปียกลึกลงไปในพื้นดินประมาณ 20-30 ซม.ครับ